บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ซูบารุเรวอล์กสนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิต CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดไปพร้อมคุณแน่ๆกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 182-7772 มักตามด้วยข้อความขอบคุณลำเพดเดอร์089-926-1542ขอบคุณช่องอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาครับต่อกันด้วยรถโฟร์วีลครับที่ต้องบอกว่านั่นเป็นยุคฮิตแล้วก็วันนี้ซื้อได้ในหาซื้อได้ในราคาไม่เกิน500,000 บาทห้าแสนบาทบางคันนี่เหลือใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกเยอะแยะเลยนะฮะใช่มาจนถึงรถคันสุดท้ายครับเมื่อกี้เราก็จบวันนี้คือคันแรกก็คือซูซูกิคาริเบียนโตต้า LN106 ครับนะครับมาเป็นปาเจโร่โชกุนครับนิสสันพาธไฟเดอร์ขาดเขาไม่ได้เลยคันนี้เขาถือว่าเขามาหล่อครับเพราะว่าตีเพชรในตีเพชรอีซูซูบ้านเราเนี่ยไม่ทำตลาดหรอกครับครับแปลกนะครับใช่ทั้งที่เป็นรถเรือธงที่ขายดีในโลกแต่ว่าตีเพชรบ้านเราไม่ทำตลาดแต่หลังจากที่กระแสรถคันนี้เหล่านี้เข้ามาปุ๊บกระแสรถรุ่นนี้เข้ามาปั๊บตีเพชรมาเปิดตัวครั้งแรกคืออีซูเวก้าก็จะมีคามิโอก่อนที่ยังเป็นคับสองอยู่เอาคามิโอเข้ามาแต่ไม่เป็นเวอร์ชั่น 4-wheel ใช่ถึงมาเป็นเวก้าที่มาเป็น V เวอร์ชั่น 4x4 เข้ามาด้วยใช่ถูกป่ะใช่ฮะแล้วก็อิทธิพลรถคันนี้พอเข้ามาปุ๊บก็เลยกลายเป็นแบบว่ามีทั้งไทยลงไทยรุ่งทำออกมาเป็นแบบใช่ฮะถูกป่ะในยุคนั้นก็คืออีซูซูมิวฮะเป็นรถที่ต้องบอกว่ามีเวอร์ชั่นเดียวครับไม่มี5ประตูมี3ประตูเท่านี้เลยโดดเด่นมากนะฮะความที่หน้าตามันสวยนะครับแล้วพอ3ประตูปุ๊บมันดันกลายเป็นลงรอยพอดีเป๊ะเลยพอดีเลยลงตัวในสายอาจจะไม่ใช่สายออฟโรดแท้ๆแต่อาจจะเป็นสายคอสคันที่ที่เน้นสปินหน่อยนะครับเน้นไปไวหน่อยนะครับก็จะรับความนิยมบางคนเรียกอีซูมิวครับบางคนเรียกอีซูคาเมโอฮะบางคนเรียกมูบางคนเรียกมูครับจริงๆมันคืออีซูมิวครับแล้วก็ความสวยของมันจริงๆมันอยู่ที่ชุดโป่งหน้าครับโป่งหน้าโป่งหลังแล้วก็ไฟเลี้ยวแก้มในยุคนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องใหญ่นะมีไฟเลี้ยวแก้มตื่นเต้นมากนะฮะแล้วอีซูซูจริงๆเนี่ยต้องบอกว่านี่คือจุดประกายที่จะทำรถ 4-wheel ในระดับแรกๆของตีเพชรบ้านเราครับเพราะว่ากระแสรถนำเข้าที่เป็นรถสมัยก่อนก็คือรถจดประกอบเนี่ยเขาทนเขาต้านกระแสมิวไม่ไหวใช่ก็เลยต้องนำคาเมโอเข้ามาเพื่อให้เป็นรถอเนกประสงค์สำหรับคนไทยใช้ซึ่งถือว่าเป็นรถ SUV คันแรกๆในเมืองไทยด้วยนะที่เป็นหลังคาเหล็กประกอบญี่ปุ่นทั้งคันนำเข้าหลังจากนั้นมาก็มาเป็นเวก้าแล้วก็ทำตัวพรีเมียมซึ่งคนเนี่ยลืมเขาไปแล้วแต่จริงๆต้องบอกว่านี่มันคือพรีเมียมที่ต้องบอกว่าน่าใช้อีกคันหนึ่งของในค่ายอีซูซูไม่ต่างกับมิวเลยก็คือ V High Crossหรือ V Cross นะหน้าตาแปลกประหลาดมากหน้าตาแบบล้ำไปเลยอ่ะถูกว่าไม่คิดว่าอีซูทำหน้าตาได้แบบนี้ครับแต่วันนี้ในบ้านเรามันหายไปแล้วตัว V Cross อาจจะถูกระเบิดไปกับวงการแต่มันสวยมากนะสวยฮะแล้วเนี่ยเต้ามิวเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะอเนกประสงค์สมควรวันนี้ก็มีราคาพอสมควรนะเพราะเขากลับมาเก็บอนุรักษ์นิยมเครื่องตัวนี้ที่ใส่มาเนี่ยมี 4JA 4JB 4JG ครับ1 2มีหมดเลยแล้วเครื่องยิงญี่ปุ่นยังพอมีเยอะเลยครับ2005 2008 3000 3001ใช่นะครับที่เป็นระบบปั๊มเนี่ยจะแตกต่างจากรถบ้านเรานะที่เป็นระบบบ้านเราใช้เฟืองขับแต่ถ้าเป็นรถตัวนอกหรือเครื่องนอกจะเป็นสายพานขับนะฮะก็จะเป็นเครื่องจะเงียบกว่ามันจะเงียบกว่านะครับสำหรับบ้านเราก็ได้ลมดีในส่วนรุ่นนี้ไฟโซ่เนี่ยมันได้ลมดีฮะ2005 Direct Injection แต่ในตัวคาเมโอในบ้านเราจะเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง2005ครับแต่พอมาเป็นเวก้า
อัพไปเลยอัพไปเลยครับสิ่งที่แตกต่างสำหรับมิวที่ดูโดดเด่นอีกนิดนึงก็คือช่วงล่างหลังที่เป็นลักษณะเป็นคอยสปริงนะครับแล้วดิสเบรกหลังนะครับอันนี้หลายคนเอามาใส่กับรถเวอร์ชั่นถนนบ้านเรานะฮะอะไรถูกยำไปเยอะฮะจริงๆวันนี้ถ้าเก็บสภาพนี้ไว้นี่ถือว่าอัตราสุดยอดนะใช่ครับสวยเลยนะครับใช่ครับตัวนึงที่ต้องบอกว่าเก็บไว้ค่อนข้างสวยทีเดียวใช่ครับมีราคาแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้ารถ 4Wheel ฮะจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยยังมีรถต้นตระกูลแต่ทำไมผมเด็กเติบโตมาอีกคันหนึ่งที่ไม่พูดถึงเลยบ้านเราก็คือไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างนึงที่เราเห็นภาพที่พ่อหลวงของเราทรงงานครับก็คือเจ้า Land Rover ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3อะไรก็ตามครับผมรถเหล่านี้เนี่ยเป็นรถที่ผมเห็นภาพมาตั้งแต่เด็กครับมีใช้อยู่เมื่อก่อนนี่มีไม่กี่หน่วยงานใช่กรมป่าไม้น่ะมีแน่ๆฮะกับกรมตำรวจกรมตำรวจจะสีแดงเลือดหมูโอ้โหแล้วก็ที่เราเห็นท่านทรงงานกับรถ Land Rover ก่อนที่มาเป็น Wagoneer ก่อนที่มาเป็น Jeep Wagoneer ท่านก็ทรง Land Rover มาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3ก็ผ่านทำมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็ขยับมาเป็น Wagoneer ก็มาเป็น Chevrolet Suburban นะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยแต่ทั้งหมดนี่ก็คือรถครูอีกคันนึงในบ้านเราเหมือนกันสมัยก่อนก็คือเจ้า Land Rover ซีรีส์ครับนี่ก็เดี๋ยวมีเวลาจะมานั่งเล่าเรื่องราวของ Land Rover Series แล้วทุกวันนี้ก็คือเป็นรถอมตะคลาสสิกที่สุดของอังกฤษไปแล้วครับรุ่นใหม่ๆมาทำตลาดคันนึงไม่ถูกนะครับ 4-5 ล้านบาท Defender 110เนี่ยใช่ฮะนะฮะกับ90ตัวสั้นตัวยาวครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวจะเก็บความรู้เหล่านี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้กับพี่น้องที่เป็นแฟนรายการติดท็อกได้รับรู้กันครับอ้าววันนี้รับสายนะครับเปิดสายมาตลอดเลยนะฮะบัวจะฟังเราคุยกันไม่มีใครโทรเข้ามาเลยนะเงียบเคลิ้มกันไปหมดนิดนึงครับครับเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วหรือเดือนที่แล้วเนี่ยมีคุณผู้หญิงอ่ะคนนึงอ่ะโทรเข้ามาในรายการเรื่องเกี่ยวกับ Ford Ranger ครับที่น้ำมันดีเซลเนี่ยมันไหลไปเข้าห้องเครื่องมันดีเซลลีกใช่คือผมก็ไม่รู้นะว่าช่างอ่ะคนไหนอ่ะเวลาที่รถติดเครื่องอยู่อ่ะในดีเซลของFord Ranger เนี่ยไม่สามารถที่จะดึงปลั๊กหัวฉีดคอมโบเลออกมาได้พอดึงปุ๊บมันจะค้างแล้วน้ำมันมันจะหยดแล้วก็ไหลอยู่ในห้องโดยห้องเครื่องเลยฮะแสดงว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งทำให้น้ำมันดีเซลหยดไปในห้องเครื่องนะครับมาหน้าจอเลยดีกว่า E250CDIW212มือ2อาจารย์นะครับจะซื้อใช้วันนี้มันถูกมากแล้วอ่ะ212เนี่ยนะวันนี้ E250 CDI ขึ้นดีเซลเนี่ยนะถ้าเป็น 7G แล้วนะเหลือคันนึงประมาณสักล้านปลายๆแล้วครับแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านั้นนี่ไปก่อนหน้านั้นนี่ล้านต้นแล้วนะล้านต้นต่ำล้าน5แล้วถ้าเป็น5เกียร์5สปีดนี่เหลือล้าน2ล้าน3ซื้อได้แล้วครับแต่ถ้าเป็นเกียร์7สปีดนะครับเค้าเรียกว่าเป็นโฉม A โฉม B โฉม Cตอนทำตลาดบ้านเราเนี่ย3เวอร์ชันคือสมเรียกง่ายๆคือสม A สม B สม C ครับนะครับ A กับ B เนี่ยดูกันแยกกันไม่ค่อยออกแยกกันที่ Daylight ถึงจะรู้ฮะจะมี Daylight L กับ Daylight ตรงนะครับอ๋อ Daylight ตรงถึงจะพอแบบผ่านๆบางคันก็ไปอัปเกรดตัวเองเปลี่ยนหน้า Daylight ให้มันเป็นสมแต่เอาสม A สม B เนี่ยวัดกันง่ายๆคือ5เกียร์กับ7เกียร์ถูกต้องครับเอาให้ชัดเลยคือ5เกียร์กับ7เกียร์ถ้ารถคันนี้เป็น7เกียร์ก็คือเป็นเวอร์ชัน B สุดท้ายครับที่แยกกันชัดเลยระหว่าง A B แต่ C มันแยกชัดเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าแล้วไฟเดลไลท์อยู่ในจอแล้วอยู่ในโคมเพราะฉะนั้นมันภาพมันชัดสุดครับแต่จริงวันนี้ถามว่าเป็นรถที่น่าใช้ไหมผมว่าเป็นรถที่น่าใช้นะแต่ผมรำคาญเบนซ์เวอร์ชันใหม่เท่านั้นเองที่มันมีโหมดเอโคผมไม่ชอบตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีมีตั้งแต่ 5G แล้วพี่แล้วผมเนี่ยใช้มาเนี่ยแล้วผมรำคาญตรงไฟแดงปิดทิ้งรถดับอะไรเงี้ยแอร์ไม่ค่อยเย็นต่อเนื่องคือนั่นมันคือความรู้สึกเราส่วนตัวจริงๆมันก็ประหยัดนะแต่ว่าความรู้สึกผมไม่ชอบโหมดอีโคนี้แต่ถามว่าโดยภาพรวมครับวันนี้ซ่อมได้หมดแล้วอู่ข้างนอกซ่อมได้ทุกอู่นะอะไรอัปเดตนะครับตัวสตาร์อู่ข้างนอกก็อัปเดตแล้วใช่ครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีทั้ง2เวอร์ชันเยอะที่สุดคือรถเกรย์รถเบนซ์ไทยแลนด์เนี่ย250 CDI เนี่ยหนาน้อย
ส่วนมากจะเป็น E200 ซะเยอะมาเรานะแต่ถ้าเป็นรถเกรย์จะเป็น250 CDI เยอะ250หรือ220บางรถบางที่นะฮะเพราะนั้นเบนซ์ไฮแลนด์เนี่ยจะน้อยมากครับแต่ว่ารถเนี่ย250 CDI ดูให้ดีๆถ้าเป็นรถเกรย์เนี่ยสามารถจะรถเกรย์จะเยอะมากแล้วมาแบบฟูลออปชั่นบางออปชั่นเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้อ่ะเดี๋ยวมารับสายกันต่อครับคุณโน้ตครับสวัสดีครับฮัลโหลคุณอะไรนะคุณโน้ตโน้ตครับใช่ครับว่าไงครับโน้ตอยากจะสอบถามนะครับ CRV G4 อะครับ G2012ครับครับพอดีว่ารถมีอาการเวลาเปิดแอร์แล้วความแอร์ทำงานเนี่ยเครื่องจะรถจะสั่นแบบสั่นแรงอะครับแต่เวลาพอปิดแอร์ปุ๊บก็จะหายสั่นก็คือตัวคอมเนี่ยเป็นชุดใช่ครับชุดกำลังเครื่องยนต์ก็แสดงว่าตัวคอมอาจจะมีหน้าคัทอาจจะมีสลิปหรือหน้าคัทกระชากก็อาจจะเป็นไปได้คราวนี้หมดวารันตียังอ่ะ T4 ไม่น่าจะหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอ12ก็ใช่ครับเดี๋ยวนี้17ละหมดแล้วหมดแล้วนะฮะถ้างั้นผมแนะนำให้ไปนี่นะครับไปคูเปอร์แอร์เลยอยู่แถวไหนครับอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดเราเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ช่างเบนซ์ได้ไหมร้านคูเปอร์แอร์โทรปรึกษาก่อนแล้วได้นัดวันเข้ามาดีไหมวิ่งไปประมาณกี่กิโลแล้วครับ20,000กิโลเองครับฮะก็วิ่งน้อยนะฮะวิ่งน้อยมากเลยครับก็แสดงว่าแอร์ไม่เคยทำไม่เคยเปิดอะไรในระบบแอร์เลยใช่ไหมครับเดิมๆอ่ะคุณโน้ตจดเบอร์ก่อนคุณโน้ตจดเบอร์หน้าจอทีวีครับครับเห็นแล้วครับ Cooper Auto Service เนี่ยครับมีอีกเรื่องนะฮะที่จะเพิ่มเติมคือน่าจะไปลองล้างปากปิดผีเสื้อดูเพราะรถปีมัน2012อาจจะมีการสกปรกเดี๋ยวมาถึงช่างเบนซ์จัดให้ชุดใหญ่ครับผมว่าคือจริงๆก็แนะนำนะผมถ้าให้ผมคอนเฟิร์มผมว่าจะมาที่นี่จบเสียเวลาหน่อยแต่ก็ถือว่าพาลูกเมียมาที่กรุงเทพด้วยเพราะว่าตรงข้ามอู่ช่างเบนซ์ก็เป็นห้างซีคอนสแควร์ไปเดินห้างก่อนครับอ๋อครับได้ครับดีป่ะโทรนัดกันเลย บอกว่ามาจากสปีดชาแนลครับผมอยากเอารถเข้ามาให้เช็คพี่วันไหนมาว่ากันมาเลยเอาให้จบทีเดียวครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคือบางทีต้องยอมมาไกลนะฮะเหมือนเราหาหมอพี่ถ้าหมอแบบเฉพาะทางอะอย่างวันนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าคูเปอร์เนี่ยกระทำประจบคือไม่รู้ว่าโอเคอะช่างแอร์คนอื่นอาจจะทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าทำแล้วมันโอเคไหมทำแล้วมันจบไหมเราก็ไม่มั่นใจแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าทำแล้วมันจบทำแล้วมันโอเคเราก็โอเคกับเขาถูกป่ะเสียเวลาหน่อยอาจจะพาลูกเมียมาเที่ยวถือว่าวันนี้พ่อพาลูกมาเที่ยวแล้วกันนะครับมาถึงอู่ช่างเบนซ์ให้ช่างเบนซ์เขาบนไปส่งซีคอนก็ได้แล้วก็กลับมาอีกทีนึงนะก็ไปเดินห้างกันทั้งวันจะกินข้าวดูหนังซื้อของเอาเลยครับจบอยู่ในห้างเลยถูกป่ะแล้วก็รอรถสบายๆแล้วกลับมารับรถตอนนี้นะมา SMS อ่ะมั้ยฮะขาวเป็นหน้าจอครับ CRV Gen 4ครับเครื่อง 2.4 ขับ2ครับเซตโบขนาดไหนดีครับบูทเท่าไหร่ดีฮะเอาอะไรฮะทำเยอะนะเอาอึดทนข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับถ้าทำใช้เวลานานไหมคือจริงๆเซตโบมันเซตได้จริงๆถ้าถามผมนะเซตแค่ลูกเล็กก็พอแล้วบูทแบบครึ่งบาร์ 0.5 เอาไว้แบบมีอารมณ์แบบเรียกแซงบ้างเล็กน้อยนะ7-8ปอนด์นะแล้วก็หาเทอร์โบจากพวกเครื่องตระกูล Honda ก็ได้ใช่ป่ะแต่ปัญหาคือท่อร่วมไอเดียเสียเนี่ยต้องทำใหม่เหนื่อยเหมือนกันนะน้ำมันก็ต้องเซตใหม่ฮะกล่องก็ต้องทำใหม่ใช่ต้องเพิ่มน้ำมันเข้าไปนะฮะก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มีร้านที่เขาทำชุดสำเร็จนะครับประมาณ 2-3 หมื่นบาทแล้วแต่ของที่เราเลือกใช้มันสามารถที่จะติดตั้งประกอบได้เลยแบบลงตัวนะแต่อันนั้นก็คือไม่ยากในส่วนของการติดตั้งแบบเทอร์โบแต่ทำให้ดีเนี่ยก็คือจะต้องปรับน้ำมันให้มันรองรับอัตราการบูทต้องจูนต้องจูนจริงๆแล้วต้องรีแมปต้องแต่จริงๆแล้วผมเป็นผมนะเจน4นี่เข้ารีแมปพี่ชัยพี่วิชัยก็จบแล้วนะใช่ครับก็วิ่งไม่ได้หนีกับเทอร์โบเท่าไหร่หรอกฮะจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำคุณทำได้เทอร์โบให้ลูกเล็กคุณไม่ได้ทำเทอร์โบลูกใหญ่ที่แบบวิ่งฟืดฟาดฟืดฟาดถ้าเอาเป็นผมนะวันนี้เอาแค่นี้นะแล้วไม่กวนรถด้วยนะแล้วไปขายต่อคุณคิดดูเดี๋ยว CRV Gen 4เวลาคุณไม่ขายพ่อค้ารถถึงก็ร้องก็เปิดมาเจอเทอร์โบเนี่ยเจอเทอร์โบเจออินเตอร์เข้าไปนี่เผลอๆมาอาจจะไม่รับซื้อก็ได้นะใช่
ถ้าเป็นผมนะมีแฟตมีผู้ชายเสียมือกระบาดจบเลิกแล้ววิ่งพอกันไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกก็คือต้นเนี่ยรถเซตโบอาจจะไวนะครับแต่ปัญหาคือบูทน้อยแล้วแช่ไม่ได้นะครับเขาถ้าวิ่งทางยาวแน่นอนเลย NA ไล่สวนหมดถูกป่ะนะฮะใช่ครับแล้วจริงๆแค่รีแฟตง่ายกว่าด้วยมันมีแล้วมีเซตเทอร์โบไปอนาคตมีปัญหาเรื่องความร้อนอีกนะครับน่าจะมีเพราะว่าตัวเสื้อสูบเนี่ยของ Honda เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีน้ำเลี้ยงรอบแล้วเวลามันร้อนขึ้นมาทีเนี่ยเสื้อมันจะโก่งพอโก่งไปปุ๊บเรียบร้อยรีแฟคก็พอครับรีแฟคนี่ก็วิ่งมันจะวิ่งยังไงแล้วแล้วมันอีกอย่างนึงมันไปเขายกเนี่ยเขายกถึงเรสปอนส์เกียร์ด้วยมันไม่ได้ทำแค่เครื่องอย่างเดียวเขายกเรสปอนส์เกียร์เข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะมาแล้วมันก็จะแมทกันหมดแล้ววิ่งผมเชื่อได้เลยว่าไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างกับเซตเทอร์โบแล้วผมว่าดูสุภาพนุ่มนวลกว่าด้วยกลัวทำไปแล้วไม่จบเทอร์โบเนี่ยแล้วทำมาแล้วสมมติซัดไปแล้วพังทำไงจ๊ะหมดแต่รีแฟตเนี่ยทำไปเถอะไงก็ไม่พังเครื่อง NA เนี่ยใช่ป่ะใช่ฮะเพราะว่าถ้าเป็นเทอร์โบนี่รีแฟตอาจจะรับไม่ไหวแต่ถ้าเครื่อง NA คุณรีแฟตไปเลยครับยังไงก็ไม่พังโอเคมาดูข้อนี้มี Toyota Altis ปี09ครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาแต่อยากเป็นเกียร์ออโต้ที่ไหนรับทำบ้างครับแล้วก็ทำได้หรือเปล่าแพงไหมจริงๆมันแค่ยกลูกออโต้มาสลับECU อ่ะ Altis 09ใช่ไหมครับครับที่เป็น7สปีดถ้าจะทำจริงๆเนี่ยยังเป็นเครื่อง3Z อยู่3Z ยังไม่เป็น7สปีดคือถ้าจะให้ดีอ่ะเอาเกียร์มาใส่เอาสายไฟมาด้วยแล้วก็ไวริ่งใหม่อูเฮียบอกว่าทำได้ไม่ค่อยได้ทำแต่บอกได้ก็คือจริงๆต้องคุยกับร้านที่เราซื้อเกียร์ว่าคือขอสายไฟครบแล้วก็ต้องซื้อแป้นเบรกแป้นเบรกเนี่ยสามารถทำได้แต่คันเกียร์ต้องหาคันเกียร์บนพร้อมชุดคอนโซลนะคอนโซลไม่ต้องมันใส่ได้เลยเหรอครับมันต้องมีหน้ากากปิดอะไรเรือนก็จะเป็นเรือนไม้นะครับที่สำคัญเรือนไม้เนี่ยหามาใส่ได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างจะหายากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องใช้กล่องสองใบกล่องหลักใบหนึ่งเพื่อคอนโทรลระบบเครื่องอีกใบหนึ่งคอนโทรลระบบเกียร์คุ้มไหมไม่งั้นต้องย้ายของกันครับสองไม่งั้นไปจับคู่แท็กซี่ที่เขาเกียร์ออโต้ถามพี่อยากเกียร์ธรรมดาไหมแท็กซี่วันนี้ก็ถามว่ามีเกียร์ออโต้ไหมเขาเริ่มติดแล้วใช่รถติดทำได้ครับแต่ว่ามันยุ่งยากนิดนึงค่าทำก็อาจจะประมาณสัก40,000 บาทถ้าจะ 4-50,000 บาททำไมไม่ขายเอาทิศไปแล้วก็ไปซื้อเอาทิศออโต้ที่มันปีใหม่ขึ้นอ่ะอาจจะชอบคันเดิมไม่เอาถ้าถามผมนะถ้าผมต้องเสียตังค์ 50,000 ทำเกียร์เนี่ยนะจริงๆนะรถเกียร์ธรรมดาวัยรุ่นชอบนะหาได้ก็ขายไปดิไม่ถ้าเป็นผมนะผมว่าขายเอาทิศคันสุด9ออกไปถ้าผมยังชอบเอาทิศอยู่ผมก็ซื้อปีใหม่ขึ้น1011ที่เป็นเกียร์ออโต้ผมเชื่อว่ายังไงกูก็เพิ่มตังค์อยู่ใน 50,000 นี่แหละไม่เกินหรอก1011จะเป็นเกียร์ CVT แล้วอ่ะขับดีกว่าด้วยนะขับดีด้วยครับถูกป่ะแล้วผมก็เชื่อว่าคุณเพิ่มตังค์ไม่เกิน 50,000 บาทหรอกจบมันส่วนกันไปส่วนกันมาอยู่ตรงเนี้ยพอที่คุณทำเกียร์แต่ว่านี่มารับประกันโรงงานหมดใช่ถูกป่ะบางทีบางเรื่องมันก็คุณก็ตัดสินใจพลาดไปแน่แน่มันก็ทำอะไรลำบากเหมือนกันนะรถบางคันเนี่ยผมบอกว่าทำไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ทำคุณผู้ชมคือทำไปแล้วมันไม่จบทำไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องทุกที่กวนใจขับรถแล้วมันน่ารำคาญครับนี่ชนไปตูมนึงอ่ะซ่อมง่ายกว่าเอาพูดกันตรงๆนะไอ้การสับของเปลี่ยนของพวกนี้นะแล้วถ้าช่างทำมาไม่ดีไว้นี่สายไฟไม่ครบวิ่งไปเกียร์ไม่เปลี่ยนกระตุกหน้ากระตุกหลังโอ้โหมันกลายเป็นความหงุดหงิดในบ้านเรากับญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเครื่องกล่องจะไม่เหมือนของญี่ปุ่นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอามาทำเนี่ยมันก็ต้องใช้กล่องสองใบนะครับให้เป็นแนวทางแต่ว่าถ้าอย่างพี่โบ๊ทพูดถูกหลักจริงดิเพราะเสียตังค์ 50,000 เท่ากันอ่ะหมุนไปหมุนมาโยนไปโยนมาผมว่ามันแรกเผลอๆอาจจะแรกไม่ถึงด้วยมั้งอาจจะเพิ่มเงินแค่ 30,000 ครับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เปลี่ยนปีรถเอาผมว่านะโอเคอ่ะเดี๋ยว
เราไปเบรกก่อนไหมครับเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับ